กระดืนสวัสดีครับพบกับอารมณ์เดินอาร์กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราขับมอไซค์กันไปกินบุฟเฟ่ต์วันนี้เรากำลังจะไปกินปิ้งย่างเกาหลีกันอีกแล้วให้ถ่ายว่ากินปิ้งย่างเกาหลีอยู่กับใครให้ถ่ายว่ากินให้ถ่ายว่าการไปกินปิ้งย่างเกาหลีต้องไปกับใครคอมเมนต์มาทุกคนคอมเมนต์มาอย่าเพิ่งพูดชื่อขึ้นต้นด้วยปอปลาลงท้ายด้วยอ่างผมบอกไปได้ไหมว่าปออ่ะอะไรอยู่กับโอปออีกแล้วจริงๆอยากไปคาเฟ่ก็เดี๋ยวเราไปกินปิ้งย่างกันนะคะทุกคนเป็นปิ้งย่างเกาหลีที่เราไม่เคยมากินมาก่อนก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ก็ทดลองดูชื่อเบื่อแล้วกินโซบาร์บีคิวเบื่อแล้วอ่ะกินแบบกินจนรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอีกต่อไปแล้วก็เลยไปหาอย่างอื่นกินแทนแต่ว่าร้านชื่ออะไรก่อนโซโคเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนะก็สวยอยู่นะที่เหรอไม่ใช่เราเองวะโอ้โหรู้เลยแหมกำลังชมตัวเองแล้วอยู่ๆมอไซค์ก็บีบแต่โหเสียใจเลยนำกันตึ้ง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 เป็นของอีจีได้ยินตึงเมื่อกี้ว่าไอ้อิจีมาเลยอ่ะนี่เรากินร้านนี้นะทุกคนโซโคปลาเราเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าจ้าตัดจ้ามือตัดแห่งประเทศไทยหุยร้านนั้นก็น่ากินนะโอชายาอ่ะเฮ้ยคาเฟ่โอชายาไม่ค่อยเห็นแม่ก่อนเลยเฮ้ยชานมไข่มุกเขาต้องอร่อยมากแน่ๆเลยเนี่ยนี่นะทุกคนเรากำลังมาที่ร้านที่มีชื่อว่าซันบราวน์เป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยก็คือตอนแรกเป็นเบาหวานตอนแรกเป็นโรคไตตอนนี้เป็นเบาหวานก็คือเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยซันบราวน์ไปกันดีกว่าทุกคนไปกันดีกว่าทุกคนก็คือตากล้องจะแบบตกบันไดเร็วมึงเรียกแท็กซี่นะมันตรงนี้มันเรียกได้หรอได้ดิไปเรียกฝั่งหนูนี่แล้วก็จะได้ออกไปข้างๆ MBK แล้วก็ตรงไปเชียงอ๋อมันขับฝั่งนี้ได้หรอได้สิหรือว่าเราต้องวู้มึงบุยบุยอันยองทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะวันนี้เมื่อกี้เราก็ไปช้อปปิ้งอีเทิร์นบอยมาซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยโปรดรอติดตามเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันนะคะสปอยนิดนึงว่าเป็นลิปออกใหม่นะคะ2แบรนด์ด้วยกันเนาะ เดี๋ยวก็มารีวิวทุกคนดูไม่นานหรอกแต่ว่าถ้าหากอยากดูก่อนเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจหรือ IG นะทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราไปก่อนแล้วนะทุกคนแยกย้ายกลับบ้านขอตัวกันไปก่อนนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะจ๊ะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วเจอปืนบ๊ายบายไม่ใช่แล้วอย่าลืมเป็นร้อนในคนละช่องเป็นร้อนใน